Hello Asian ครับสวัสดีครับสวัสดีครับซีพึกครับสวัสดีครับน้องนิวชาวลินครับวันนี้นะคะพาทีมงานมาออกงานเนาะมาออกงานครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกเลยครับแล้วก็เป็นครั้งแรกๆเหมือนกันที่พาน้องออกมาเจอคนเยอะๆแบบนี้ครับให้น้องกี่คะแนนวันนี้เต็ม10ให้น้องกี่คะแนนอุ๊ยแต่ให้ผมให้เยอะนะเพราะว่าน้องเรียบร้อยครับน้องสงบเสงี่ยมแต่ว่าน้องอาจจะไม่ค่อยมองกล้องเท่าไหร่ครับใช่ตอนแรกคิดว่าน้องจะกลัวแล้วก็วิ่งไปนู่นแล้วก็แบบดิ้นๆอะไรอย่างเงี้ยกลัวเหมือนกันครับว่าน้องอาจจะตกใจคนเยอะๆครับแต่ว่าไม่เลยครับน้องนิ่งมากเลยเก่งมากครับให้9เลยครับอีก1คะแนนคือไม่มองกล้องครับของ4นี่คือสนิทกับทางไลน์ใช่มั้ยคะโอ้น้องไม่สนิทผมไม่มีทางสนิทแน่นอนก็เล่นบ้างครับผมน้องแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรน้องแอบยิงใช่ไม่แอบน้องยิงไม่ได้แอบน้องยิงเลยครับน้องแบบไม่ค่อยเล่นด้วยพอเล่นให้เล่นแป๊บเดียวแล้วก็เล่นแล้วก็เดินหนีหรือว่าจับแล้วก็เดินหนีอะไรเงี้ยครับเฮียไม่ได้เป็นคนเดียวผมก็เป็นเหมือนกันครับขนาดเจ้าของยังเป็นเลยต้องไปเล่นด้วยบ่อยๆแล้วมั้งตอนนี้ก็พยายามเพิ่มความสนิทสนมอยู่ครับอย่างอาจจะเอาขนมไปป้อนน้องอย่างเงี้ยครับเวลากลับมาบ้านกลับมาดึกพยายามตีสนิทอยู่ครับเพื่อน้องจะสนใจเรามากขึ้นถามถึงเอ็มวีดีกว่าคืนนี้แล้วใช่เลยตื่นเต้นแค่ไหนครับตื่นเต้นมากมากครับใช่เรารู้สึกว่ามันเป็นเอ็มวีที่เราไม่เคยใช้วิธีการร้องแบบนี้ซึ่งสำหรับเราเพลงนี้ใช้ลมเยอะแล้วก็ใช้พลังเสียงเยอะพอสมควรก็อยากให้ทุกคนลองฟังแนวทางการร้องใหม่ของผมดูแล้วก็เอ็มวีก็มีมูดแอนด์โทนที่นำเสนอที่แปลกใหม่เหมือนกันก็อยากให้ทุกคนติดตามดูว่ามันจะเป็นยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบปั่นเองแล้วก็ติชมได้เสมอเนี่ยผมแบบว่าจะประกาศทวิตเตอร์ก็อยากรู้เหมือนกันว่าทุกคนรู้สึกไงกับ MV เพลงนี้ครับรุ้นไหมคะรุ้นไหมคะว่าจะเป็นยังไงรุ้นไหมลุ้นรู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้วเรารู้สึกมันสนุกมากเลยนะแต่ก็ลุ้นแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบอ่านคอมเมนต์อ่ะบางแบบคอมเมนต์เวลาเราอยากถามเราจะแบบใส่อินเนอร์แบบพิมแบบถามตรงๆอ่ะแล้วอยากรู้จริงๆว่าคุณรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ให้กําลังใจเฮียหน่อยสิคะคืนนี้แล้วคืนนี้แล้วให้กําลังใจเฮียไม่หลับในหน้ามอนะโอ้ยไม่หลับอยากเล่นไอ้ตอนนั้นเค้าหลับแอบหลับหน้าโมตอนเฮียถ่ายครับก็จริงๆอุ๊ยจริงๆไม่ต้องให้กําลังใจก็ได้ครับเพราะว่าผมคิดว่าดีมากๆอยู่แล้วและเฮียก็หล่อมากๆด้วยครับอยู่แล้วพี่ดูใกล้จะจบแล้วใช่ไหมมันแอบวุบวาบเหมือนกันนะครับที่มันแบบที่มันไปนู่นบ้างไปนี่บ้างแบบเฮ้ยจะจบแล้วแล้วก็แบบมันวุบวาบแบบมันก็ใจหายแหละฟิลแบบใจหายแล้วครับผมแต่เหมือนเราอยู่กับนี่เฮียมานานมากๆตั้งแต่ที่เวิร์กช็อปตอนนู้นเลยครับเวิร์กช็อปมานานมากๆแล้วก็เปิดกล้องแล้วก็ EP 1ฉายอย่างเงี้ยครับมาเรื่อยๆอยู่ตอนนี้ใกล้จะจบเรื่องแล้วจริงๆอ่ะก็จริงๆไม่อยากให้จบเลยครับอยากให้มีตอนพิเศษด้วยก็ถ้ายังมีแบบกระแสดีแล้วก็มีคนสนับสนุนก็พี่เราก็อาจทำตอนพิเศษมาใช่กระแสดียังจะกล้าพูดอย่างนี้หรอกระแสดีขนาดนี้เนาะพูดเผื่อไว้อ่ะไม่อยากอวยอ่ะแต่ว่านี่คือแบบว่าเรื่องแรกแต่ว่าเล่นดีมากเลยนะที่ขอชมใช่วันนี้ขอบคุณครับจริงๆตอนแรกก็กดดันเหมือนกันครับเพราะว่าแฟนมีเรื่องนิยายเรื่องนี้เฮียมีแฟนนิยายเยอะมากๆครับเพราะว่านิยายเขาเป็นนิยายขายดีอันดับหนึ่งเลยครับก็กดดันมากๆตอนแรกแต่ตอนนี้ก็รู้สึกโอเคขึ้นแล้วครับวันนี้ก็ไม่ได้รู้สึกกดดันเหมือนตอนแรกแล้วครับดีใจที่ทุกคนอินกับตัวละครที่ผมพยายามจะสื่อออกไปครับกระแสดีขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เสียงแบบชื่นชมเยอะมากที่ออกไปคุยถึงของเรื่องถัดไปยังเราสองคนเรื่องถัดไปมีบ้างครับผมแต่ยังไม่ได้คุยจริงจังขนาดนั้นใช่ผมถามว่าถ้ามีโอกาสไหมก็อยากเล่นอยู่แล้วใช่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนๆหรือบทบาทใหม่ที่เราไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเรามันท้าทายอยู่แล้วเรารู้สึกว่าถ้าทำกับพี่ออฟเองหรือว่ากับน้องเองมันเป็นทีมที่เคยผ่านประสบการณ์กันมาแล้วก็ไว้ใจเชื่อใจกันมาเงี้ยมันก็จะง่ายต่อการทำงานใช่ใช่ครับของนิวเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าจะได้เล่นอีกอยากได้แบบแนวแล้วพี่ซีที่เขาเล่นมาหลายแนวอืม
ถ้าเฮียเล่นมาหลายแนวแล้วแล้วถ้าเฮียเล่นมาหลายแนวแล้วตอนนี้ลิ้นพันแล้วผมก็อยากเล่นหลายแนวเหมือนกันครับจริงๆตอนนี้พร้อมเล่นทุกๆแนวเลยครับไม่ว่าอย่างพีเรียดแฟนตาซีแอคชั่นดราม่าโรแมนติกอย่างเงี้ยครับพร้อมเล่นทุกแนวเลยแต่อยากพอมาพูดอย่างเงี้ยนึกแวบขึ้นมาในหัวอยากเล่นหนังผีอ่ะอ๋องูหนังผีก็น่าสนใจอยากเล่นหนังผีแล้วแบบว่าบรรยากาศหรืออะไรที่มันแบบอยากเล่นอยากลองเล่นกันครับซีรีส์เราพูดถึงเทรนเยอะมากมีแบบว่าโอกาสที่แบบออกอัลบั้มขึ้นไปอัลบั้มเพลงครับทุกวันนี้เพลย์ลิสต์อัลบั้มหนูนิวก็เยอะแล้วครับผมเพลงเพลย์ลิสต์อัลบั้มหนูนิวนี่คือแบบอุ้ยถึง20ยังไงมีเพลงโคเวอร์เยอะมากครับแล้วก็เวทีด้วยตอนนี้ก็มีเพลงตัวเองออกมาเรื่อยๆเลยครับถ้าเป็นถ้ามีโอกาสก็อยากจะลองรวมเอาทุกเพลงของทุกๆคนแล้วก็แบบขึ้นเวทีจากคอนเสิร์ตพร้อมกันดูครับถ้าเกิดว่าสมมติน้องว่าเดี๋ยวเราได้มีแบบแฟนมิตติ้งหรือคอนเสิร์ตอยากจะทำอะไรบนเวทีนอกเหนือจากร้องเพลงบ้างอุ้ยอยากเต้นจริงๆมันแบบอยากเต้นครับจริงๆมันปกติแฟนมิตมันจะมีร้องเต้นเล่นละครเวทีเราอาจจะเป็นแฟนมิตติ้งแบบกินหมูกระทะกินโชว์อย่างนี้แหละครับแฟนมีตติ้งแบบกินหมูกระทะแล้วก็เป็นแฟนมีตติ้งแบบแหวกแนวครับหรือว่าตอนนี้หิวก็อยากลองอ่ะทำอะไรที่ยังไม่เคยทำนะครับจริงๆอันนี้ก็น่าสนใจนะแปลว่าแต่มันอาจจะยากหน่อยก็คือเล่นซีนจริงๆแล้วมีกล้องจับตามเราจริงๆแล้วก็ฉายจอใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่วันนี้ก็น่าสนใจครับกินหมูกระทะมาเล่นซีนเลยนะเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันครับไหนๆซีรีส์ก็จบแล้วนะคะให้พูดตัวละครหน่อยให้มิวอะค่ะพูดถึงเกื้อไอ้เกื้อก็ได้จะบอกเขาว่าอย่างไรจะบอกเขาว่ายังไงก็อย่าบอกว่าไม่อยากอย่าบอกว่าหนูเกื้อกับไอ้เกื้อจะอยู่ในใจผมตลอดไปเลยครับถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบแล้วพวกเขาก็จะไม่หายไปไหนครับจะยังอยู่ในตัวผมแบบนี้ไปเรื่อยๆผมก็ยังนึกถึงพวกเขาเสมอๆอย่างตอนที่ซีรีส์จบแล้วผมก็จะกลับไปดูย้อนใหม่อีกรอบนึงครับทั้งหมดเลยแล้วก็จะอ่านนิยายใหม่อีกรอบนึงด้วยรู้สึกรักตัวละคร2ตัวนี้มากๆจริงๆครับครับผมก็แน่นอนฮะก็รักตัวละครเฮเลียนมากๆเป็นเรื่องที่เราแบบว่าใส่สุดแม็กแล้วก็เล่นแบบเรารู้สึกเราอินพูดแบบ 100% เลยก็ว่าได้ครับผมเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เปลี่ยนอะไรหลายอย่างในการไม่ว่าในการซีรีส์เองหรือว่าการทำงานเองหรือว่าวินัยระเบียบต่างๆเองอะไรมันเปลี่ยนชีวิตเราเยอะอยู่เหมือนกันก็รู้สึกว่าเอนจอยแล้วก็รักตัวละครตัวนี้มากๆก็อยากให้เฮเลียนมีภาค2แต่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะยังมีภาคเดียวครับใช่ก็จะจดจำตัวละครนี้ไปตลอดเลยครับผมก็อยากขอบคุณอะไรก็ตามด้วยครับที่ทำให้ผมได้รู้จักตัวละครตัวนี้ครับใช่มันพูดถึงมันโอกาสยากกันน้องที่จะแบบเราจะได้มาเล่นในคาแรคเตอร์ตัวนี้มันไม่ได้แบบเป็นเรื่องง่ายๆหรือว่าคุณคาแรคเตอร์นี้เหมาะไหมหรือว่าการฝึกฝนคุณหนักขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราได้พิสูจน์ตัวตนและรู้สึกภูมิใจในตัวเองอยู่เหมือนกันที่แบบว่าเราทำเต็มที่เรามีทุกคนแบบรักเราหรืออะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบดีใจมากๆก็อยากให้อยู่ด้วยกันแบบไปนานๆเนาะเราสองคนเนาะรู้กันมาแบบว่าค่อนข้างแบบใช้เวลาด้วยกันเยอะที่อยากให้แบบว่าพี่ซีพูดถึงเหมือนที่แบบว่าน้องไม่ได้อยู่ตรงนี้อยากจะบอกอะไรบ้างโอ้ยพี่ใช้น้ำเสียงเศร้าใส่ผมอะแต่เราจะไม่เศร้าครับผมก็อยากบอกว่ารักครับผมรักน้องมากๆเรารู้สึกว่าเราผ่านอะไรมากันเยอะมากๆเรารู้สึกเราเจอปัญหาทางทุกทางมันแบบว่าไม่ได้เรียบหรูหรอกครับผมแล้วก็เราเจอปัญหาเราก็ช่วยแก้ไขเราก็ช่วยให้กำลังใจกันสนับสนุนกันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนภายในมากถ้าเราไม่รักกันมากๆในข้างในอ่ะข้างนอกจะได้รับความรักจากเราได้ยังไงเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงอยู่กันแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการนี้จริงหรืออะไรเราก็พอแบบสนับสนุนด้านหลังน้องเสมอไม่ได้หายไปไหนนะครับขอให้นะคะพูดถึงเกียร์เหมือนที่ยังไม่อยู่ที่นี่นะเอ๊ะคำพูดคล้ายๆกันเลยนะผมก็อยากบอกรักเกียร์เหมือนกันครับแล้วก็อยากขอบคุณสำหรับทุกอย่างตั้งแต่แรกเลยที่เรียกว่าทุกคนเรียกกันว่าพึกลิขิตครับถ้าเกิดว่าวันนั้นเฮียซีพึกไม่ลิขิตผมกับเฮียก็คงไม่ได้มาทำงานด้วยกันในวันนี้ครับก็ขอบคุณเฮียนะที่เลือกผมแล้วก็อยากแบบว่าก็ต้องขอบคุณสำหรับประสบการณ์หลายๆอย่างที่เฮีย
คอยช่วยเหลือคอยสอนคอยสนับสนุนครับตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องการทำงานเรื่องการถ่ายรูปการแต่งตัวแล้วก็ออกกำลังกายเรื่องกินทุกอย่างเลยกินด้วยเหรอด้วยนี่เฮียคอยแนะนำครับก็อยากจะอยู่กับเฮียแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยอยู่ไปเรื่อยๆแบบอย่างถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ทำงานในวงการก็จะอยู่ด้วยกันไปแบบนี้เรื่อยๆครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ